สำหรับกติกาคร่าวๆของเกมไทยลีกแมเนเจอร์2014ผู้เล่นทุกคนจะได้รับงบประมาณการทำทีมทั้งหมด100ล้านบาทให้จัดตัวผู้เล่น11คนโดยเลือกนักเตะจาก20ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกโดยมีเงื่อนไขที่ว่าห้ามเลือกนักเตะจากทีมใดทีมหนึ่งเกิน4คนและห้ามเลือกผู้เล่นต่างชาติเกิน4คนหลังจากจัดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการคิดคะแนนคิดจากผลงานจริงของนักเตะในไทยพรีเมียร์ลีกแต่ละสัปดาห์ตามเงื่อนไขขั้นต้นตัวอย่างการคิดคะแนนสมมติสัปดาห์แรกชลบุรี FC พบกับเพื่อนตำรวจลองคิดคะแนนของพิภพอ่อมโมพิภพเล่นในตำแหน่งกองหน้าพิจารณาเงื่อนไขของกองหน้าหากพิภพได้ลงสนามเป็นตัวจริงและได้ลงเล่นครบ90นาทีจะได้2คะแนนตามเงื่อนไขข้อแรกและถ้ายิงประตูได้1ประตูจะได้ประตูละ4คะแนนถ้าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมพิภพอ่อนโมจะได้6คะแนนในสัปดาห์แรกหลังจากนั้นคำนวณคะแนนนักเตะที่เลือกทั้ง11คนเป็นคะแนนทีมและนำมาแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆโดยระบบการแข่งขันเกมไทยลีกแมเนเจอร์จะมีทั้งหมด4แบบแบบที่1 True Vision League จะเป็นลีกที่ทุกคนเข้าร่วมโดยอัตโนมัติแข่งแบบสะสมคะแนนดิบลุ้นรับรางวัลมากมายจากทาง True Vision ไม่ว่าจะเป็น iPhone 5S หรือโค้ดในการดูฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกผ่าน True Vision Anywhere อีกหลายรางวัลการแข่งขันแบบที่2ข้างสนามลีกจะแบ่งเป็น20ลีกทุกคนที่ร่วมเล่นเกมนี้สามารถเลือกลีกในการเข้าร่วมแข่งขันได้โดยจะใช้ระบบจับคู่แข่งขันคนที่ชนะในแต่ละสัปดาห์จะได้3คะแนนเสมอได้1คะแนนและแพ้ได้0คะแนนการแข่งขันแบบที่3แฟนคลับลีกจะแบ่งออกเป็น20ลีกตามจำนวนทีมในไทยพรีเมียร์ลีกทุกคนจะได้เล่นตามทีมที่ตนเองชื่นชอบโดยใช้ระบบจับคู่แข่งขันเช่นเดียวกับข้างสนามลีกโดยที่ผู้ชนะของรายการนี้จะได้รับรางวัลพิเศษจากทางสโมสรการแข่งขันแบบที่4 Private League หรือลีกส่วนตัวจะเป็นลีกที่สามารถสร้างกันขึ้นเองได้เพื่อเล่นกับเพื่อนๆซึ่งสามารถเลือกกติกาการคำนวณคะแนนได้ถึง3แบบไม่ว่าจะเป็นแบบสะสมคะแนนดิบแบบจับคู่แข่งขันหรือแบบน็อกเอาท์แพ้ตกรอบโดยในแต่ละสัปดาห์คุณซื้อแต่ละคนมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นในทีมได้ไม่เกินสัปดาห์ละ4คนเมื่อเข้าใจกติกาดีแล้วสามารถเข้าร่วมเล่นเกมไทยลีกแมเนเจอร์2014ได้ที่ www.ข้างสนาม.com